การกวดซ่อมแห่งรัฐได้เปิดฝึกอบรมเวียงงานรับประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพพ้นการกวดซ่อมโดยผ่านระบบสื่อสารทางไกลพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมได้จัดขึ้นในวันที่6ตุลาคม2020ที่องค์การกวดซ่อมแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการเข้าร่วมของท่านบุญปอนวรรณจิตรองประธานองค์การกวดซ่อมแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีต่างหน้าองค์การกวดซ่อมแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมหัวหน้ากลุ่มหัวมือ2ประเทศและนักสมณกรเข้าร่วมท่านบุญปอนวรรณจิตรได้กล่าวว่าการฝึกอบรมผ่านระบบสื่อสารทางไกลในครั้งนี้บรรดานักสมณกรจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อเวียกงานรับประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลการตรวจสอบโดยผ่านระบบสื่อสารทางไกลจากองค์การตรวจสอบแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นต้นแมนด้านเวียกงานรับประกันคุณภาพการตรวจสอบในหัวข้อการนำใช้วิธีการแบบคันเทิงหาคันลุมและคันลุมหาคันเทิงองค์การตรวจสอบแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและด้านเวียกงานรับประกันคุณภาพในการออกแบบบทรายงานและการเขียนคำแนะนำการตรวจสอบการเงินองค์การตรวจสอบแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียพร้อมเดียวกันนั้นยังมีการนำใช้ระบบโปรแกรมกาฮูดและคีซิสเพื่อประเมินผลการฝึกอบรมสำหรับนักสมณกรว่ามีความรู้ความเข้าใจหลายหน่อยสำใดทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถการแลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งในการรับประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพของการตรวจสอบเพื่อสามารถนำไปมุนใส่เข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้แทดเหมาะกับสภาพตัวจริงเนใส่เฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลพร้อมทั้งรับประกันให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมหัวมือ2ฝ่ายระหว่างองค์การตรวจสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับองค์การตรวจสอบแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและพัฒนาเวียกงานตรวจสอบขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีประสิทธิภาพขึ้นไปเรื่อยๆ